็นเรื่องที่ทุกคนก็รอคอยนะคะจริงๆไม่ได้ออกมาใช่ก็ถ่ายละคร7วันนะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปออกงานช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างลูกชิงชิงกับกระแสต่างๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะเรียนมีความโดนว่าเยอะมากก็มีโดนแต่ว่าหนูเลือกที่จะถอยออกมาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะที่เรากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราไปเสพข่าวเยอะแล้วถ้ามันบั่นทอนกับเราเราจะทำงานไม่ได้แล้วก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาไม่เล่นโซเชียลนี่ขออนุญาตเคลียร์ทีละประเด็นแล้วกันขึ้นไหมคะเสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเสียใจไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเคลียร์ทีละประเด็นนะจริงๆหาจริงๆเอาเรื่องของที่เบลล่าก่อนที่เบลล่าเราเหมือนเราตอบไม่เคยเจอไม่รู้จักเราเหมือนเราวันนั้นเราตอบว่าเราเคยเจอกับพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาออกมาตอบว่าไม่เคยเจอไม่รู้จักเราตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไปตอบว่าก็จริงๆแล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โลกมากแล้วก็เลยทำให้ตอบไปแบบนั้นแล้วทุกคนเข้าใจผิดอันนี้ต้องขอโทษจริงๆขอโทษทั้งตัวพี่เบลด้วยแล้วก็ขอโทษแฟนคลับของพี่ๆเขาที่มันมีข่าวออกมาแล้วทำให้ทุกคนไม่สบายใจอันนี้ต้องขอโทษจริงๆจริงไม่เคยไปเลยไม่เคยเจอเขายังไม่เคยเจอค่ะมันฟีดแบคที่กลับมาหาเราเป็นไงบ้างคะหลายคนพี่หอยใช้คำแนะนำเขาบอกว่าเราหน้าแตกอะไรอย่างนี้เราเห็นอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกไงบ้างจริงๆหนูแทบไม่ได้เข้าเลยอะค่ะเพราะว่าพอมันมีผลกระทบมันมีมารอบสองหนูก็เลยรู้สึกว่าเราถ้าเราเสพเยอะเราจะทำงานไม่ได้แล้วกับพี่เวียค่ะพี่เวียได้มีการได้คุยกับเวียได้คุยไหมหลังจากนั้นไม่ได้คุยค่ะอย่างเราก็เข้าไปคอมเมนต์เบลล่าว่าสวยอะไรคนก็โยงบีบว่าเราไปแฝดไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆหนูตอนนั้นคือมันก็ขึ้นมาในเขาเรียกว่าขึ้นมาในไทม์ไลน์เราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปดูแล้วเราเห็นว่ามันน่ารักเราก็เลยกดไลค์ด้วยความที่เราไม่ได้ตาม IG เขาไงคะแต่ตอนแรกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเข้าไปทำไมอะไรอย่างงี้ค่ะก็เห็นจากในไทม์ไลน์ค่ะอีกเรื่องนึงอย่างพี่นัทครับสรุปว่าเรากับพี่นัทความสัมพันธ์กับพี่นัทเป็นไงคะยังไม่ได้เป็นแฟนกันตรงจริงตรงพี่นัทก็เหมือนลาก่อนลาก่อนเลยไอ้ลาก่อนอันนี้หนูก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนหนูส่งมาให้อันที่พี่นัดไปตอบในเพจสักเพจหนึ่งว่ายังไม่เคยคอมเมนต์ค่ะคนก็มองว่าเราเทนัดไปอีกก็ทุกวันก็ปกตินะคะก็ยังคือตอนนี้เรียกคุยกับพี่เขาอยู่ไหมคะจริงก็ยังติดต่อกันค่ะเอาจริงๆเราไม่อยู่กับพี่นัดก็ขาดใจไม่เขียนใช้คำนั้นได้ยังใช้คำนั้นไม่ได้ค่ะกับพี่นัดตอนนี้คือสถานะยังไงคะก็คือพี่เขาเป็นเพื่อนไอ้พี่เขาเป็นพี่ที่หนูรู้สึกว่าเราสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงๆคือไม่มีโอกาสพัฒนาแล้วคือไม่ได้อยากใช้คำว่าไม่มีโอกาสพัฒนาเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าถ้าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูไม่รู้ว่าในอนาคตหนูจะคิดยังไงกับเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาชัดเจนมากว่าเขาแบบว่าจีบเราเหมือนเขาจีบเราอะค่ะก่อนหน้านี้อันนี้หนูก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนเหมือนกันเขาผ่านมาเขาไม่เคยบอกเขาจีบเราเขาไม่เคยบอกว่าจีบเลยค่ะจริงๆเราสนิทกับเขาคนเดียวไหมครับช่วงที่ผ่านมาไม่ค่ะจริงๆหนูสนิทกับพี่หลายคนค่ะตอนนี้ได้ติดต่อหรืออะไรยังไงหรือว่าพี่จะมาเจอหน้าพี่นัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือก็เจอได้คุยได้เหมือนเดิมค่ะพี่เขาก็ให้กำลังใจเหมือนเดิมจริงๆถ้าตอบแบบนี้คือพี่นัดก็น่าแปลกเขาบอกว่าจริงจริงหนูก็รู้พอพี่ค่ะถ้าเขาจะจีบเราโอเคไหมคะถ้าพี่เขาจะจีบก็ต้องดูไปค่ะพี่เขาไม่ได้มีความชัดเจนกับเราเลยหรือว่าเขาจะคิดกับเรามากกว่าน้องสาวอะไรจริงๆพี่เขาเป็นคนที่ดูแลทุกคนแบบเทคแคร์ทุกคนเหมือนกันอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่พี่เขาทำอะไรให้พิเศษคือเขาอยู่กับเราเขาก็แบบเขาก็เป็นพี่ที่เขาดูแลซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจีบเพราะเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขาจีบแต่อย่างหลายคนมองว่าพี่การที่พี่เขาพาไปรู้จักกับผู้ชายในกลุ่มเซนว่าต้องสนิทขั้นพิเศษถึงจะพาไปแนะนำแล้วอะไรคือหนูก็สนิทกับพี่เขามากจริงๆค่ะก็ไม่ได้ใช้คำว่าแฟนถูกไหมครับสำหรับในความหมายของจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนค่ะกับสิ่งที่พี่เขาทำให้เราเนี่ยที่ผ่านมาเขาออกมาปกป้องเราช่วงเราแบบเงียบๆไปเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างคะจริงๆก็รู้สึกดีเนาะที่ก็ยังมีคนปกป้องเรายังมีคนที่เข้าใจเรารู้เขารู้ว่าแบบเราเป็นคนยังไงก็โอเคค่ะเหมือนพี่เขาไปเคลียร์กับพี่เวียให้เองด้วยไปขอโทษพี่เวียแทนนี่คือเราฝากข้อความฝากขอโทษกับพี่เขาไปหรือว่ายังไงครับตอนนั้นอันนี้ก็ได้ขอโทษผ่านไปค่ะผ่านไปแล้วก็พี่เวียก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอพี่เบลล่าก็เดี๋ยวขอโทษอีกทีนึงค่ะกลับมาที่พี่เวียอ่ะ
ะกลับมาต้นคิดแบบรูปอะไรต่างๆที่เราตั้งใจเนี่ยไอ้เราโพสมันจริงเราตั้งใจจะโยงถึงพี่เบียร์เพราะหลายคนสงสัยว่ามันเป็นเจตนาลึกๆเราแหละแต่คนอื่นเขารู้ทันเราก่อนอะไรอย่างนี้ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดเลยจริงๆคือจริงๆถ้าคิดกับพี่เวียเกินพี่ก็คงไม่กล้าโพสลงไปใน IG จริงๆเราเป็นแฟนคลับเวียมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เขาออกมาแชร์เรามีคนออกมาแชร์ว่าเป็นแฟนคลับหนูก็ติดตามพี่เขาติดตามผลงานพี่เขามานานแล้วค่ะในส่วนของสตอรี่ไอจีค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนเราอ่ะก็รู้ว่ามันเป็นประเด็นแต่ว่าเราก็ไม่เอาลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงกับเรื่องนี้หรือว่าทำไมสาเหตุอะไรถึงไม่เอาลงครับคือจริงๆที่ไม่เอาลงหนูคิดว่าคือมันก็คือยังไงอ่ะคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะให้มันตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีแบบกระแสออกมาเรื่องมาแล้วนะคือหนูก็จริงๆหนูลงสตอรี่หนูลงมา2ปีแล้วแล้วมันก็เรื่องมันเพิ่งมาเกิดหนูก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นการแบบจะต้องเข้าไปลบเพราะถ้าเราลบเราก็จะต้องรู้สึกว่าเราชอบพี่เขาในแบบเชิงชู้สาวจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูไม่อยากร้อนตัวก็ปกติอะค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องลบแสดงว่าเรายืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยคิดอะไรเกินไม่เคยคิดเกินเลยจริงๆค่ะแล้วอย่างเวลาคนโยงรูปเรากับรูปพี่ต้องมีแบบว่าความในยานมีในยานอะไรที่หนักนะจริงๆหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขื่อนนะคะแต่ว่าเวียหนูก็เพิ่งรู้แล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่าดอกไม้ที่หนูลงไปคือหนูไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆคือหนูลงรูปดอกไม้ก็คือลงรูปดอกไม้ปกติแต่หนูก็ไม่ได้รู้ความหมายของดอกไม้ดอกนั้นว่ามันคือดอกไม้ของการแอบชอบหนูก็เพิ่งรู้ตอนที่เขาโยงกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ได้ตามอ่านในการที่เขาโยงไปโยงกันมาว่าเราเพื่อนส่งมาให้ค่ะเพื่อนจะส่งมาให้ในเชิงที่ว่าถ้าเรายังพอรับตรงนี้ไหวก็คือจะส่งมาแบบมีลิมิตไม่ได้ส่งคอมเมนต์แรงๆแล้วเราอยากแก้อะไรบ้างไหมตรงไหนมันไม่จริงบ้างจริงๆหนูว่าคนแต่ละคนถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดอะไรอะค่ะคือเราก็ไม่รู้เลยคือเราไม่รู้อะไรกับสิ่งที่โพสออกมาตั้งแต่นานาไม่รู้ความหมายเลยว่าไงไม่รู้ความหมายค่ะก็ไม่รู้ความหมายอย่างคนยกส่วนสตอรี่ให้เราอะรู้สึกยังไงคนมาคอมเมนต์ยกส่วนสตอรี่คือตอนนี้มาเป็นไรเลยมาเป็นไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆหนูไปห้ามใครคิดหรือไปห้ามใครคอมเมนต์หนูก็ทำไม่ได้หนูก็รู้แค่ในส่วนของหนูว่าหนูทำอะไรอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าคือเราไม่สามารถไปบังคับได้อะค่ะณจุดนี้ที่แบบคนจะคอมเมนต์หรือคนจะโพสอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นไหมแต่ตอนนี้เราระมัดระวังในการแคปชั่นไหมเพราะว่าแคปชั่นแล้วหลายคนสงสัยว่ามันโยงจังหวะมันมีคำสื่อเลยอันเลยอะไรเงี้ยลูกมันต้องระมัดระวังในการโพสรูปหรือในการคิดแคปชั่นไหมก็ต้องคิดแล้วค่ะตอนนี้ต้องคิดแล้วเรื่องกล้องนิดนึงที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อให้เราแต่เรารู้ว่าเหมือนแบบเฮียเขาซื้อให้เราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตรงกันตรงนี้อ๋อจริงๆตอนแรกเรื่องกล้องเนี่ยคือหนูว่าฝากพี่เวียซื้อไปนานมากแล้วค่ะคือเราเห็นว่าพี่แกเล่นกล้องฟิล์มมานานแล้วแล้วแกก็มีความรู้ในด้านนี้เราก็เลยเลือกที่จะโอเคฝากพี่เวียซื้อกล้องหนูก็บอกเฮียหนูฝากซื้อนะแล้วสุดท้ายก็เหมือนพี่เวียเอามาให้ในช่วงวันเกิดหนูกับพี่นัทค่ะแกก็เหมือนเอามาให้เป็นของวันเกิดด้วยเราทราบไหมว่านั้นเป็นของที่พี่เวียเขาใช้อยู่แล้วเขายกให้เราเขายกให้พี่นัทอะไรเงี้ยเขาบอกเขายกให้พี่นัทสองตัวเราทราบไหมคะหรือว่าเราเข้าใจว่าพี่เวียเขาซื้อมาให้ใหม่อันนี้ก็คิดว่าเป็นของพี่เวียค่ะแต่ไม่ได้คุยกับพี่เขาโดยตรงใช่ไหมค่ะต่อไปจะคุยร่วมงานกับพี่เวียได้ไหมครับได้ค่ะได้จะมีโอกาสได้ไปร่วมทริปกับพี่เขาอีกไหมคะก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็โอกาสค่ะเราไม่คิดถ้าเกิดสมมติว่าเราไปร่วมทริปกับเขาเป็นประเด็นเข้ามาหนูว่าจริงๆถ้าเราบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่น่ามีอะไรนะอย่างตอนมันเป็นข่าวเนี้ยเราใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นไหมคะไม่ค่ะก็ใช้ชีวิตปกติค่ะก็ยังไปเที่ยวกับเพื่อนไปไหนมาไหนคนรู้จักเราขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะมองเราอะไรอย่างงี้มีบ้างค่ะยอดขึ้นเป็นแสนเลยนี่ครับค่ะยอดขึ้นเป็นแสนไหมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสำหรับเรามีที่โยนลงเป็นไม่มีผลกระทบอะไรเลยค่ะแต่ว่าแบบว่าพอเราโดนด่าเงี้ยคนรอบข้างที่แบบว่าเขาลงซัพพอร์ตเราอย่างเช่นน้องอาร์ตที่มาอย่างเงี้ยก็โดนด่าไปด้วยเนี้ยเราพอทราบไหมครับพอทราบค่ะก็
สงสารน้องเขาเหมือนกันเพราะน้องก็โดนโจมตีข้างหลังกับภาพคู่ที่เขาลงรูปเราเหมือนว่าหลายคนมองว่าเป็นการเข้าข้างเราหรืออยู่ทีมเราอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่น้องเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีผลงานร่วมกันเขาถ่ายรูปกับทุกคนนะคะก็ไม่น่ามีอะไรพี่ต่อแต่ละรูปเก่ามากรูปแบบรูปนานมากแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะหลังจากมีข่าวแล้วตอนนี้ยังได้ติดต่อพูดคุยกับพี่เวียอยู่ไหมคะจริงๆยังไม่มีค่ะยังไม่มีการติดต่อแล้วพอเป็นข่าวนี้ไม่มีผลกระทบต่องานละครของเราไหมเพราะว่าหลายคนต้องในช่องบอกว่าเราจะเป็นนางเอกคนต่อไปต้องมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลกระทบก็คืองานก็ยังเหมือนเดิมค่ะผู้ใหญ่มีเรียกไปคุยไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไม่กระทบต่องานเลยไม่มีค่ะน้อยนะคะเพราะว่ามันมีกระแสที่บอกว่าเราแจ้งเกิดได้ด้วยเพราะข่าวไม่ใช่เพราะละครถามว่าน้อยไหมมันก็รู้สึกบ้างแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงจริงไม่รู้สึกแย่ใช่ไหมคนมองว่าดันเพราะข่าวก็ไม่ค่ะวันนี้สบายใจขึ้นไหมครับพอได้ออกมาเปิดใจให้คนไทยรอบนึงก็สบายใจขึ้นก็พยายามมีสติให้มากขึ้นค่ะเตรียมฟังมากขึ้นไม่มีอะไรจะฝากถึงคนที่คอมเมนต์ในแง่ลบไหมที่แบบเขาไม่ฟังเราเลยไอ้อ่านคอมเมนต์ไม่ค่ะหนูเข้าใจเขามากกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เขารักซึ่งหนูว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าเขาจะปกป้องคนที่เขารักไม่ได้เราจริงๆพูดไปแล้วกลัวกระแสที่จะตีกลับมาในแง่ของมุมไหนหรือว่าพร้อมรับยังไงบ้างพร้อมรับไหมก็พร้อมรับค่ะโอเคใช้ชีวิตปกตินะลูกปกติค่ะโอเคค่ะเสร็จค่ะพี่โมดไม่ได้เปิดมือนะขอบคุณนะคะ thank you ค่ะแล้วนะคะพี่เจ